ไม่กูไม่เคยมีความผิดเหมือนคนโง่แบบมึงไอ้เหี้ยกูชีวิตกูไม่เคยมีความผิดโง่ๆแบบมึงมึงรู้มั้ยถ้ามึงบอกว่ามึงทำโอ้โหมึงเคยทำผิดมาแล้วมึงจะไม่ทำแย่ๆอีกต่อไปหมายความมึงเป็นคนโง่แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมึงทำโดยไม่มีรู้จักความคิดไอ้สัตว์คนนี้แม่งเก่งที่สุดเค้าแม่งไม่โง่แบบมึงหรอกเอ้ยทำไปแล้วผิดพลาดพ่อมึงไอ้เหี้ยไอ้ควายโอ้มึงไอ้ห่ากูไม่ใช่คนอย่างนั้นมึงจำไว้เลยกูไม่ใช่คนอย่างนั้นกูไม่เคยผิดพลาดกูไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยในชีวิตกูมึงจำไว้เลยคนเนี่ยมึงพวกมึงเนี่ยพวกมึงมันมีแต่ความผิดพลาดไอ้สัตว์มึงไม่ทำเหี้ยอะไรมึงคิดเหี้ยอะไรเป็นเพราะมึงไม่คิดไงมึงจึงผิดพลาดไงเข้าใจป่ะคนเราเนี่ยมึงจำไว้เลยมึงต้องคิดก่อนสังคมไทยเราไม่สอนให้คนคิดไม่สอนให้คนแม่งคิดเพราะพ่อแม่มึงคิดให้มึงมาหมดเลยมันคิดใส่รองเท้าให้มึงคิดเสื้อผ้าให้มึงคิดเอากระเป๋าไปโรงเรียนให้มึงคิดวิธีการกินข้าวของมึงคิดนั่งรถไปกับมึงมึงคิดให้มึงหมดพ่อแม่มึงคิดให้มึงหมดมึงจะมีสมองเหี้ยอะไรคิดล่ะครูมึงก็เอาหนังสือให้มึงท่องจำแล้วมึงก็ตอบตามที่มึงท่องจำมึงจะฉลาดได้ไงล่ะนี่คือสังคมไทยไงทำให้มึงคิดอะไรไม่เป็นไงเมื่อมึงคิดอะไรเป็นมึงทำอะไรมึงจึงไร้ความคิดไงมึงจึงผิดพลาดไงเมื่อมึงผิดพลาดแล้วมึงก็ต้องจิบหายตายหากูผิดพลาดแล้วเดี๋ยววันหน้ากูจะไม่ทำอีกแล้วแล้วมึงจะเจริญได้ไงมึงจะเลี้ยวได้ไงใช่ไหมดังนั้นคนที่ฉลาดนั่นก็คือมึงจะต้องคิดก่อนที่มึงจะทำมึงต้องคิดก่อนทุกอย่างแล้วมึงจึงทำเมื่อทำแล้วมึงจึงไม่มีวันผิดพลาดดังนั้นคนที่ถามกูว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์เคยผิดพลาดเนี่ยอะไรนะมึงถามเหี้ยอะไรโง่ๆอะไรกูคำถามโง่ๆซึ่งกูไม่อยากฟังเลยมึงบอกว่ากูนี่เดินถ้าอาจารย์ผิดพลาดไปแล้วอาจารย์จะบอกยังไงว่าอาจารย์จะไม่ทำอีกเหรอในความผิดพลาดนั้นนะอะไรของมึงว่ากูงงใช่ป่ะมึงรู้ไหมถ้ามึงจะยิ่งใหญ่มึงจะเป็นไอ้ต้นเหี้ยเลยมึงเข้าใจไหมไอ้สัตว์งั้นมึงก็อยู่ใต้ตีนไอ้ไอ้ต้นมึงเนี่ยเหี้ยมึงเข้าใจคำว่าไอ้ต้นไหมไอ้ต้นเนี่ยมึงเข้าใจมั้ยคำว่าไอ้ต้นเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยของคนที่ยิ่งใหญ่น่ะมึงเข้าใจป่ะมึงเข้าใจกับไอ้ต้นของมึงแตกต่างกูเนี่ยเป็นไอ้ต้นของคนมันเยอะแยะแต่คนที่อยากจะยิ่งใหญ่กว่ากูอ่ะมึงรู้ไหมเขาต้องเรียนรู้กูเขาชื่นชมกูมึงเข้าใจไหมแต่เขาไม่ต้องการเป็นกูเขาต้องการยิ่งใหญ่กว่ากูมึงจำไว้เลยถ้ามึงไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้สัตว์มึงเป็นต้นไม้เล็กใต้ต้นไม้ใหญ่ไอ้เหี้ยถามว่ากูมีไอดอลไหมกูมีไอดอลไหมกูสตัดดี้ทุกคนที่แม่งประสบความสำเร็จในอาชีพกูมึงเข้าใจป่ะทุกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกูกูศึกษาเขาเพื่อดูว่าใครเก่งที่สุดมึงรู้ไหมแต่กูไม่ได้ชื่นชมเขาขนาดกูอยากจะเป็นแบบเขากูไม่ต้องการขนาดนั้นกูต้องการเก่งกว่าเขาเว้ยกูต้องการมีมากกว่าเขาเว้ยมึงเข้าใจยังดังนั้นไอดอลเนี่ยดีสำหรับการถ้ามึงต้องการอยู่ใต้เขามึงจงคิดว่าเขาคือไอดอลของมึงมึงอยากเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่มึงอยากเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่มึงชื่นชมเขามากรักเขามากศรัทธาเขามากมึงจึงเป็นเขาไงมึงจะเป็นตัวมึงได้ไงกูทำไมไม่เข้าแบบถวัลย์ดัชนีกูทำไมต้องไม่มีบุคลิกแบบถวัลย์ดัชนีทำไมกูต้องเป็นแต่ถามว่ากูเคารพเขาไหมเขาเป็นไอดอลกูไหมเขาเป็นแต่กูต้องการมีชีวิตที่เป็นตัวกูเองมึงเข้าใจไหมดังนั้นไอดอลเนี่ยมึงต้องเข้าใจไอดอลของคนที่ชื่นชมไอดอลของคนที่ชื่นชมนั่นคือผู้ชื่นชมชื่นชมถึงความสำเร็จเขาชื่นชมในวิธีคิดของเขาชื่นชมในความสำเร็จของเขาชื่นชมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขาแล้วมาเป็นแรงใจให้กับตัวเองในการทำงานแต่ถ้ามึงอาชีพเดียวกันไม่ใช่มึงไม่ใช่ถ้ามึงต้องการยิ่งใหญ่สูงสุดมึงเข้าใจไหมมึงอย่าศรัทธามากเกินไปมึงจงสตาร์ตัวมึงมากกว่าไอ้ดอนมึงมึงมีไอดอลได้แต่มึงต้องมีศรัทธามากกว่าไอดอลศรัทธาตัวมึงมึงจึงมีความสำเร็จแต่ถ้ามึงคิดว่าไอดอลของมึงยิ่งใหญ่กว่ามึงหลายหมื่นเท่า
มึงก็เป็นผู้ชื่นชมไอดอลมึงไปมึงจะเป็นคนยิ่งใหญ่ไม่ได้มึงเข้าใจคำว่าไอดอลไหมเฮียไอดอลสำหรับกูไอดอลสำหรับมึงแตกต่างไอดอลสำหรับกูคือผู้ที่กูศรัทธาแต่กูจะไม่เป็นแบบเขามึงเข้าใจยังกูศรัทธาทุกอย่างของเขาแต่กูจะเป็นกูไม่เป็นเขามึงรู้ไหมแล้วกูอยากเป็นเหนือกว่าเขาด้วยเหนือกว่าไอดอลกูมึงเข้าใจไหมคนทุกคนที่แม่งเป็นไอดอลของทุกคนมันคือคนที่ไม่เคยเป็นไอดอลของเขาแต่มันเนี่ยเคารพต่อไอดอลของมัน